ลียงได้เลยได้เลยทีมที่แฟนในบ้านเราน่าจะติดตามกันอยู่นะครับก็สำหรับสดทรูชั่นบีสปอร์ต3นะครับคู่นี้ก็เวสต์แฮมเนี่ยเข้ารอบด้วยการเบียดชนะเซบีย่ามาอันเนี้ยถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงชนะทีมที่ว่ากันว่าดีที่สุดในถ้วยใบนี้ถ้วยนี้นะฮะก็เดวิดมอยส์ไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าจะไม่มีลันซินี่ที่ติดทดแบนนะครับรวมไปถึงออกบอนน่านะครับที่เจ็บอยู่แล้วเบนจอนสันพวกนี้ก็แต่ว่าอย่างยาร์ดโบเว่นที่เซอร์ไพรส์นะกลับมาแล้วก็ทำประตูได้ด้วยก็น่าจะเป็นตัวจริงต่อไปขณะที่อเลโอราก็น่าจะกลับมาทำหน้าที่ตามเดิมนะครับในรายของเดคลันไลส์อันนี้ต้องระวังเพราะติดคาดโทษอยู่คือถ้าไปโดนเหลืองเนี่ยนัดหน้าเล่นไม่ได้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นปัญหาใหญ่นะฮะของเวสต์แฮมขณะที่ลียงลียงพี่ตั้มได้ภาคบ่อยนี่ฝรั่งเศสก็ภาคบ่อยเหมือนกันครับลียงก็เป็นทีมจริงๆเป็นทีมประสบการณ์เยอะนะเทียบกันเนี่ยชื่อชั้นของผู้เล่นที่มีอยู่เนี่ยก็น่าจะดีกว่ากองหลังมีแชมป์โลกนะครับทำไปเล่นไปครับท็อปใช่ครับของชื่ออะไรนะของเยอรมันเนี่ยหายไปแล้วทำไมชื่อไม่ขึ้นมาล่ะสงสัยไม่ได้เล่นแน่เลยแต่ว่าหลังๆเขาก็เล่นนะชื่อเจ้าอะไรนะที่พี่ชายเขาอยู่กาหน้าแล้วน้องชายอยู่เยอรมันอ๋อโบเต็งเหรอเออโบเต็งใช่เขาก็จะยืนเขาก็จะยืนเป็นตัวหลักให้นะครับคนอื่นๆก็ถือว่าน่าสนใจแต่ว่าหน้าเนี่ยอาจจะยังไม่คมเท่าไหร่นะครับตัวโกเอ็นกอมปี้มูซาเดมเบเล่ลูคัสทางด้านของปาเกต้าพวกนี้ก็วูบวาบแต่ก็ไม่ถึงกับไว้ใจได้มากนักนะครับแต่ว่าเจอกันเวสต์แฮมน่าจะแกร่งกว่านะในมุมมองผมนะเล่นในบ้านด้วยนะนัดแรกใช่ผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเอาชนะมาให้ได้ก่อนนะลูก2ลูกก็ว่ากันไปครับเอาชนะก่อนแหละเท่าไหร่ก็ได้ขอบคุณที่ติดตามรับชม TVN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจมากมายแล้วครับ